นี่น่ากินไหมคะทุกคนเหนื่อยกันหลับแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินอะไรวันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่อะไรดีดีมาเดิมมาคาเฟ่เดิมมาค่ะไม่เคยไปเหมือนกันในนี้ก็จะไปครั้งแรกพอเราจะไปนะคะอากาศก็ดีมากเลยค่ะทุกคนดูอากาศดีดีพอกูจะไปเท่านั้นแหละครั้งนี้น่าสังเกตครั้งนี้แล้วที่ไปทะเลกับมึงก็ฝนตกก็คือแบบว่านัดกันตั้งแต่บ่ายโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นนะคะที่เราจะได้ไปกันหิวน่าเห็นดูกินเจค่ะแต่บูบอกว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่เนื้อสัตว์เหมือนเจกินได้ปะแต่กูไม่ได้เข่งขนาดนี้มาวันนี้เราสองคนจะมาอวดสีผมใหม่ตีมขนลิงนะคะขนลิงไอ้ขนขนลิงกับหางม้าอีดอกของกูมันหางม้าขนลิงอะมึงลิงลิงอะไรเนี่ยแบบกอริลลาแบบพี่ไม่ค่อยเหลืองมากเป็นชาวต่างชาติวันนี้พร้อมกับต้นมะพร้าวบนหัวเบาๆของกูห่วงเยอะแยะมากมายนะคะไม่เคยไปเหมือนกันคาเฟ่เดอมาแต่เห็นเขาไปกันเยอะแยะซิเลยแบบว่าอยากดูนะคะแล้วก็วันนี้คืนนี้ก็จะไปดิ้นต่อเหมือนเดิมเบบี้ชาร์คไปดูกันค่ะทุกคนเจอที่คาเฟ่เดอมาเลยมันทำให้กูต้องถ่ายว่ะมึงทำให้กูต้องถ่ายอ่ะมึงซื้อมาม่ามาอีเหี้ยไม่มีอะไรเลยไปกินเจกันหรือไงวะเจ็บตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะยังต้องอยู่บนรถค่ะเพราะรออีหญิงนี่กินอยู่ค่ะทุกคนมันคือทางเข้าของโรงแรมม้องอาซูค่ะเดี๋ยวให้ดูสักครู่ค่ะนี่คือทางเข้ามันนะคะข้างๆตรงนี้จะเป็นไซต์ก่อสร้างต่อไปถ้าใครมาทีหลังก็อาจจะเป็นโรงแรมแล้วนะคะสังเกตตึกสีส้มๆค่ะมันจะอยู่ที่เป็นตึกสีส้มๆตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินไปนะคะทางเดินเข้าไปก็จะเป็นขี้เทือกเบาๆมากรู้จักคำว่าขี้เทือกหรือเปล่าโอ้ยคือแบบโลเคชั่นดูดีงามมากค่ะทุกคนค่ะแตงโมอิ่มแล้วหรอเดี๋ยวบินจะพาทุกคนไปกินเคแบบที่ปันตองนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมไม่รู้สิเดี๋ยวนี่ไปชิมไงว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเห็นเขาล่ำลือกันว่าอร่อยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ต้องไปดูอย่าลำใหญ่หันมานิดนึงไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินแล้วเดี๋ยวหันมาช้าทางทะเลแล้วก็มองทะเลแล้วก็ยิ้มเฮ้ยเดี๋ยวกูตัดให้มึงสวยเองเลยโอ้โหนมคนนี้แบบนมแบบดึงๆมากแบบทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่เดอะมาแล้วนะคะจริงๆมันก็คืออยู่ที่หน้าหาดกมลานี่แหละแล้วก็คาเฟ่มันก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าหาดก็เป็นเพลงแบบนี้เป็นเพลงแบบฟูมูนอ่ะจะบอกว่าก็จริงๆถ้าเกิดไม่อยากจะเสียตังค์เยอะกูก็ซื้อของมาปิ๊กนิกตรงนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วเราจะลองเข้าไปดูใช่ไหมคะตามกันไปเลยค่ะเอามือตามกูมาพอแล้วก็เลยอายเขาตรงไปถ่ายคนกล้าสูงให้ผมเห็นนะไปลุ้นดีเจค่ะลุ้นดีเจรอไหมว้าวว้าวสวยที่รักมองไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วเต็มต้องการข้าวใช่ไหมแบบไหนหิวข้าวไม่บอกแบบพูนๆเนาะแบบพูนๆที่มีกับบ้างแต่ว่าเอากับอะไรก็ได้ตอนนี้ก็ต้องการข้าวแบบพูนๆหรือว่าเราจะเจแตกดินนะมันพูดอย่างนี้ค่ะทุกคนใช่ค่ะต้องมาหาชุดใหม่เพราะเป็นคนไม่เต็มพอผู้ชายชุดดำรอสักรอมากโคตรเฮียเลยเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะมาหาไม่อาหารอินเดียก็เคปับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำซอยนี้นะคะอยู่ข้างติดกับจังซีรอนเลยจะเป็นขายอาหารทั้งซอยเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารอินเดียอยู่ร้านหนึ่งอร่อยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคปับกันมาหือมาเคปับเนื้อใหญ่มากเลยไอ้เหี้ยเขาจะชวนหรอชิคเก้น100 บาทนะคะถ้าเป็นเนื้อ
ถ้าเป็นเนื้อ120ก็ไม่ได้แพงราคาเท่าประมาณก็ต้องราคานี้เหรอเนาะกินดีกว่ากินนี่ก็เป็นฮาลาลฟู้ดทั้งหลายแหล่นะคะนี่นะคะ อะไรนะชีชาโอ้ my god มึงไม่เป็นบอกแล้วกูอยู่แถวนี้มา2วันฝรั่งแถวนี้ชอบเรียกแบบคนพนักงานแถวนี้ชอบเรียกเราว่า my friend เนี่ยร้านอาหารอินเดียฟู้ดไอซีซีนี่คือคุณพมันชินยังเป็นร้านเดิมอ่ะแต่ว่าไม่มีเจ้าของร้านจริงๆรู้จักเจ้าของร้านจะได้ลดนะอยู่ตรงนี้ไอซีซีต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นมัสซาแล้วก็เป็นแทคูทั้งหลายเลยกินเคบับด้วยนะนี่ระหว่างเราเดินไปเราก็จะได้ข้อสรุปว่าเราจะกินอะไรคะคนเคบับไก่เคบับไก่อันนี้เด้อแบบนี้เลยนี่คือแบบเนื้อมันเยอะมากอ่ะเอาเนื้อมาซ้อนๆกันแล้วก็ฉบับขนาดแท้นะคะต้องเป็นขั้นตอนเอาให้เชฟคนไหนเชฟเอาให้เชฟดูดิโอ้โหน่ากินจังอะไรน่ากินเคบับไอ้สัตว์โอ้โหไฟลุกเวอร์เมื่อกี้ไอ้นี่มันโคตรน่ากินอ่ะนะทุกพรานมากผิดเล็กๆแต่มันเป็นความลำบากที่เราจะไม่โดนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่ก็ได้เจนี่จะเป็นเนื้อใช่แล้วอันนี้ก็เป็นเชฟนะคะอ๋อนี่ก็มีอาเชม Stay high to my walk กินเลยไหมกินหน่อยกินภูเก็ตกินภูเก็ตตัดด้วยไม่ใช่ภูเก็ตปลาตองปลาตองไม่ใช่ภูเก็ตปลาตองกินกินปลาตองปลาตองแบ่งให้ใช่ไหมอ่ะใช่เผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดที่ไหน Thank you เดี๋ยวนี่น่ากินไหมคะทุกคนเมื่อกี้เราไปสั่งเคบับมาค่ะถ้าแบบไก่อ่ะ100บาทถ้าแบบเนื้อ120บาทถ้าแบบผสม150บาทเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะแล้วแบบคนขายนางน่ารักมากนะถามว่าจะเอาแบบเผ็ดไหมหรือว่านางบอกว่าจะหั่นแบ่งครึ่งไหมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วทีนี้พอนางแบ่งครึ่งให้ใช่ไหมแล้วนางก็แถมไก่ให้ด้วยค่ะทุกคนโอเคคือน้ำลายแป๊บเดี๋ยวจะมากินให้ดูเลยนะว่าอร่อยจริงเปล่าเขาว่าเป็นอาหารซีเรียนะคะไม่ใช่อาหารตุรกีแต่ว่าคนขายกินน่ารักไอ้ขาวๆอ่ะคืออะไรวะอืมคุณอยากกินหรอไอ้ขาวๆอะไรวะเดี๋ยวซูมให้เขาดูอ่ะมันจะมีขาวๆอ่ะมายองเนสเหรอทำดีนะโยเกิร์ตคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นโยเกิร์ตผสมมายองเนสอะไรสักอย่างแต่มันจะเหลวๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือแบบว่าไก่หอมมากอ่ะมึงจริงเหรอหอมกระเทียมอ่ะอืมแล้วก็แป้งก็แบบว่ากำลังเกรียมๆดูดิถ้าอร่อยจริงเว้ยอร่อยกว่ากินในเมืองจริงเพราะมันเป็นต้นตำรับที่เขาทำไงแตงโมกินดิเอออยากกินมานานแล้วใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยมากไม่กินเจกันหรือไงวะกินเจกันหรือไงวะอร่อยใช่ไหมอร่อยมากโอ้โหแม่เออบอกกันไปอร่อยอร่อยจริงรีวิวซีเป็นไงบ้างเพื่อนอร่อยมากขายออกเค็มๆนิดนึงแต่ไก่หอมอ่ะหอมกระเทียมเนาะย่างของกระเทียมแล้วก็หอมมากเป็นแบบแท้งแคนเออสุดยอดโอเคแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าเราอยากกินมานานแล้วทุกครั้งที่มาบางลาแต่เราไม่เคยได้กินเลยคือเรามารอบดึกตลอดแล้วก็มาแล้วแบบกินอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้กินนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กินเคแบบที่นี่ถือว่าแบบคุ้มค่าที่แบบว่าเลือกที่จะลองจริงถูกในสัตว์อร่อย
จริงค่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะต้องไปซื้อร้านที่แบบว่าคนขายที่ไม่ใช่คนไทยนะที่แบบว่าสไตล์แบบดูตุรกีเขาเป็นอาหารซีเรียแต่แบบคือคนขายที่แบบว่าเค็มเหงื่อคนขายก็ไม่รู้เนาะเหงื่อหยดแต่ว่าแบบแซ่บมากเลยค่ะทั้งคนขายทั้งอาหารทั้งคนฟันธงค่ะบีมคอนเฟิร์มไปแล้วค่ะกินก่อน